เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาเพลงดีครับเดี๋ยวเราจะฟิกไงกำลังมาเลยตอนที่เราถ่ายเพิ่งปล่อยเมื่อกี้ได้คือแป๊ะอย่าร้องแป๊ะอย่าร้องร้อนแล้วเนี่ยกูฟังพอเฉพาะมันปล่อยเมื่อกี้กูฟังประมาณ 4-5 รอบได้แล้วไปดูดิดูดิยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวกับเรื่อง Suicide Squad รีวิวกระชากนิดนึงนะวันนี้ใช่ทำอะไรกันครับไม่รู้ช่วงนี้เราแก้เทปเก่ากันอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่เป็นทางออกที่ดีเป็นทางออกที่ดีใช่ใช่พูดดีเป็นทางออกที่ดีเราแก้เทปเก่า30กว่าเทปที่เราต้องดึงออกมาแก้อยู่ว่าพี่ท็อปจะลงไปทีละสิบทีละสิบก็รอตามไปดูแล้วกันมันเป็นเทปเก่าไม่มีเยี่ยมเป็นเทปเก่าคือเป็นเทปเก่าที่ดึงเทเลอร์ออกเพราะมันติดลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละเข้าเรื่องความรู้สึกกันหน่อยว่าหลังจะไปดูมันเนี่ยเป็นไงบ้างชอบชอบชอบเลยชอบแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบอุ้ยอะไรขนาดนั้นแต่แบบว่าแค่นั้นเราชอบแค่นั้นพอทุกอย่างจบชอบไม่ชอบมันสั่งอะไรฮอททอยฮอททอยไป4ตัว4ตัวแล้วประมาณ 20,000 ละ4ตัวไม่20,000 ละ 30,000 แล้วแตกแล้ว 30,000 นั่นแหละชอบ4ตัวแล้วพี่ท็อปอ่ะชอบชอบชอบพี่ชอบชอบชอบถ้าชอบถ้าสนุกชอบแค่นั้นจบชอบชอบเลยนี่คือช่วงนี้ไม่กล้าบอกไม่ค่อยกล้าบอกว่าไม่ชอบกลัวเขาโอดปิดรายการเดี๋ยวโดนประท้วงล่าอะไรชื่อโหดเหมือนรถเทนโทมาโต้คือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้พี่สนุกกับมันอยู่แต่ไม่ถึงกับชอบพูดถึงรวมๆดีกว่ามันมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบบางฉากมันก็มันก็ดึงเราได้อยู่ในบางอารมณ์ที่เขาอยากจะให้เราแบบว่าอินกับเรื่องบางช่วงในระดับนึงเราก็อินบางช่วงแต่มันก็มีส่วนที่เรารู้สึกแปลกๆเหมือนกันแล้วก็มันมีแอคชั่นที่มันก็อินเตอร์เทนอยู่อ่ะคิดเยอะคิดเยอะมันคือมันไม่ได้ดีแต่ว่ารวมๆมันเสียวเขาปิดรายการเลยมือเริ่มสั่นไม่มีเดี๋ยวพูดตรงๆผมยังไม่ชอบการเล่าเรื่องเท่าไหร่ประเด็นหลักของเรื่องนี้คือแนะนำตัวละครมันมีแค่นี้มันไม่มีเยอะเลยนะเขาอยากจะแนะนำตัวละครให้เรารู้จักแค่นั้นเองซึ่งไอตัวการเดินทางอุปสรรคหรืออะไรที่คอนฟลิกต์ที่จะมีในเรื่องมันแทบจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มันก็เราจะเห็นเลยช่วงแรกๆมันจะมีการเล่าเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับมิวสิกวิดีโออ่ะใช่ใช่ใช่มันแนะนำตัวละครแบบทีละตัวอารมณ์ง่ายมันจะใช้วิธีง่ายๆให้ใครคนนึงมานั่งเล่าให้เราฟังเนื้อไหมมีคนมานั่งหัวเล่าแล้วเล่าไปด้วยแล้วสักพักมีภาพฟุ้งๆตัดขึ้นมามันเหมือนดูรายการเฮียอะไรสักอย่างแล้วมีตัดพุ่งแขกรับเชิญในวันนี้เดดช็อตแล้วเดดช็อตเนี่ยยิงไม่เคยพลาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรขึ้นมาเป็นเทรดอะไรอย่างนี้ช่วงแรกๆมันจะใช้เพลงเยอะนี่ผมเพลงเยอะจริงเพลงเยอะมากอารมณ์นึกสภาพบางคนชอบอุ้ยเพลงซาวด์แทร็กเพลงเรื่องนี้เพราะชอบจังเลยนี่พูดตั้งแต่หนังไม่เข้าความรู้สึกกูเหมือนอ๋อนี่กูยังดูเทเลอร์อยู่ตอนนี้นี่ยังไม่เข้าหนังใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋อไม่เขาลดตรงชาติไปแล้วนะแต่กูยังไม่เข้าหนังเหรอตอนนี้เทเลอร์เหรออะไรอย่างนี้ซาวด์แท็กแบบประกอบบางอันโอเคใช่แต่เขาเรื่องมันเยอะอยากได้อย่างนี้เขาอยากได้อารมณ์เหมือนทีมซองของแต่ละตัวแบบว่าฮาร์ลีควินปุ๊บเป็นเพลงนี้พอได้ช็อตปุ๊บเป็นเพลงอย่างนี้เขาอยากได้อย่างนั้นแต่อารมณ์กูมันเหมือนกูดูรายการวิทยุเลยสักอย่างเนอะไหมสมมติที่แม่ตอนแรกมาเปิดยาพิษเต้นเน่เต้นเน่เต้นเพลงยังไม่ทันจบแป๊บมึงขึ้นแล้วแต่แป๊บมาอะไรวะแต่แป๊บแต่แป๊บอย่าร้องแล้วแต่แป๊บนู่นนี่แป๊บอย่าร้องเออแล้วแต่แป๊บอีกเพลงนึงสตองนั่นแหละแต่สำหรับผมพอฟังแบบเนี้ยแล้วเราเหมือนกับมันโกนหัวเรากูเข้าใจอ่ะภาษาอังกฤษมึงไงกูมันโกนมึงก็พูดก็พูดไปเพลงก็มาอะไรงี้มันกวนแค่นั้นเองไอ้เพลงเขาค่อนข้างเยอะพอใส่เยอะปุ๊บมันให้ความรู้สึกสนุกถูกไหมมันสนุกแน่นอนเราดูเรื่องนี้เพราะว่าเราจะรู้สึกไม่เหงาไม่เงียบไม่มีเชียวแม่งเพลงตลอดเวลาเพลงเราเลยถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ที่ชอบมากที่สุดนะมีอยู่สองตัวผมชอบเดโบกับเดชช็อตถ้าถามตัวละครที่ชอบอ่ะก็คือเดชช็อตแหละส่วนแดโบชอบบางโมเมนต์ตอนแรกเนี่ยจะไปดูเหมือนกันว่าจาเล็ตเขาจะเล่นโจ๊กเกอร์ออกมาได้เป็นยังไงบทโจ๊กเกอร์เนี่ยมันโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเพดานนะหมายถึงเพดานในความเป็นโจ๊กเกอร์ที่คนเก่าๆทำไว้เขาเรียกว่าถูกตั้งเขาตั้งบรรทัดฐานไว้ค่อนข้างเลเจอร์เขาตั้งบรรทัดฐานไว้สูงค่อนข้างสูงแต่ว่าพูดเลยว่าพี่ก็พยายามคิดนะว่าเฮ้ยเราจะไม่เปรียบเทียบแต่เราดูว่าเขาเต็มที่และอินขนาดไหนแต่เอาคนละแนวกันเลยนะใช่แต่เอาจริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้เห็นตัวโจ๊กเกอร์ในหลายด้านขนาดนั้นคือความรู้สึกผมมีอย่างเดียวคือกับโจ๊กเกอร์เนี่ยคือยังเห็นไม่พอมันเห็นไม่พอที่จะตัดสินอะไรได้มันเหมือนกับมันน้อยมากอ่ะเราเห็นโจ๊กเกอร์ด้านเดียวในเรื่องนี้
มันจะมีเส้นเรื่องโจ๊กเกอร์กับฮาร์ลีควินถ้าใครไปดูก็จะรู้ว่า2คนนี้มันก็มีอะไรที่เป็นเส้นเรื่องกันอยู่ความรักมีอะไรคู่รักเป็นอะไรเงี้ยแหละอะไรงี้อยู่แล้วเส้นเรื่องก็ไม่หนีไปไหนมากซึ่งเราไม่ได้เห็นหลายด้านโจ๊กเกอร์จริงๆโจ๊กเกอร์ที่เราเห็นมักจะแบบเป็นคนที่คอยบงการบ้างเป็นคนที่แบบว่าทํานู่นทํานี่บ้างอะไรเงี้ยมันเราไม่ได้เห็นเลยมากคือกูเห็นพี่น้อยมากกว่าอะไรเงี้ยมึงกูเห็นพี่น้อยมาแบบกูจะชกถ้วยไอ้เหี้ยมันเยอะกว่าอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวนี้เค้าเป็นไซส์คาแรคเตอร์ไปซึ่งตัวคาแรคเตอร์หลักจริงๆก็มันก็เป็นได้ช็อตไงเป็นฮาร์ลีควินไงอะไรพวกนั้นเราก็จะได้เห็นพวกนี้เยอะอ๋อถ้าตัวละครที่ชอบเซฟน็อตชอบมากอ๋อเฮ้ยชอบกันตัวละครนี้แหละไม่รู้เฮ้ยเขาฝึกนานอยู่นะพี่คือพี่เป็นตัวละครที่คือไม่ได้อยู่ในโฟกัสเลยตอนอยู่ในโปสเตอร์มันไม่อยู่โฟกัสเราเลยแต่พอไปดูหนังเรื่องนี้ปั๊บแล้วเฮ้ยชอบเลยอ่ะทำได้ไงอ่ะเฮ้ยชอบร่วมกับแม่งคีเอทมากทำได้ไงอ่ะสำหรับพี่ตอนดูนะปิดตาเลยเนี่ยสะเทือนใจใช่ไหมสะเทือนใจเลยเฮ้ยชอบผ่านไปมาเรียนผูกเงื่อนเป็นเดือนเลยสัตว์เรียนผูกเงื่อนแม่เรียนทำไมวะเฮ้ยผ่านไปที่เดียช็อตเนี่ยผมชอบคือเขาใส่ด้วยความเป็นวิลสมิธด้วยแหละพอจะรู้ว่าเหมือนวิลสมิธเขาอิมพอไว้ตัวเองเข้าไปหน่อยนึงอ่ะจ้าคือเดดช็อตจริงๆเป็นงี้ไหมถามก่อนในการ์ตูนไม่เดดช็อตจะเป็นบอดี้เข้มเออแล้วเข้มนิ่งแล้ววิลสมิธมันใส่แบบคาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปหน่อยใส่ความมีเสน่ห์ความที่แบบว่าเขาเรียกแบบเล่นมุกเล่นอะไรเงี้ยมันดูลื่นรู้สึกผิดหวังไหมรู้สึกว่าเฮ้ยวิลสมิธไม่ควรทำอย่างนี้ไหมหรือว่ารู้สึกไงกับการที่วิลสมิธเล่นงี้มั้งไม่ผิดหวังนะเขาคิดว่ามันเขาเลือกที่จะเล่าแบบเนี้ยให้มันแตกต่างคือความแตกต่างแบบเนี้ยพี่มองว่ามันโอเคนะมันไม่ได้ผิดคือในการ์ตูนเป็นแบบนั้นน่ะแต่เนี่ยพอมันเป็นหนังแล้วอ่ะมันมีสิทธิ์แต่งเติมเพิ่มสีสันในส่วนของภาพยนตร์ได้ดีกว่าเล็กรูเตอร์ไอ้สัตว์นิ่งกว่าเออนี่ไม่ได้เปรียบเทียบนะไม่ได้มองว่าอะไรไม่ดีแต่พี่รู้สึกสนุกกับซูเซ่ซูคอสมากกว่าแบทวีซุปมันมีช่วงหลังจากที่แบทวีซุปออกไปอ่ะแล้วมันมีกระแสที่ค่อนข้างลบอยู่แล้วมันก็มีการรีชูตเกิดขึ้นเขาบอกว่าไปรีชูตให้หนังมันดูสนุกขึ้นก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยก็ได้ตอนแรกถึงตัวซูเซ่ซูคอสนี่ใช่ไหมใช่คือก่อนหน้านี้มันอาจจะด่ากว่านี้ก็ได้มันมีความด่าอยู่สมควรนะในเรื่องไอ้ความสนุกเนี่ยเพลงมันช่วยแล้วอย่างน้อยแม่งเปิดเพลงทั้งเรื่องเลยเพลงก็เยอะมากมึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์เยอะแน่นอนลงทุนมากลงทุนนะเนี่ยลงทุนเหตุผลที่เอาตัวละครตัวร้ายพวกเนี้ยมารวมกันน่ะเขาต้องทำให้เราเชื่อให้ได้ถ้าซูเปอร์แมนคนต่อไปเนี่ยโผล่มามึงจะทำยังไงใช่ไหมเขาก็พูดอยู่ในหนังแต่กูมีคำถามอยู่ทำไมผู้หญิงบ้าคนนึงที่ไม่ได้มีพลังอะไรถึงมาอยู่ในทีมแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ยไหมหรือไอ้คนที่ผูกเงื่อนเก่งๆเนี่ยมาอยู่ในทีมแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามเล็กน้อยว่าไปมันมีคาเมโออยู่พอสมควรนะใครถ้าเกิดใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็เฮ้ยเขาเรียกอะไรแฟน DC เออไปก็ได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนเนาะเออน่าจะชอบอยู่หนึ่งในส่วนที่พี่รู้สึกว่ามันเริ่มจะเลอะเทอะไปหน่อยและคือในส่วนของคาร่าเดลวินเดลวินใครวะพูดไปเลยอย่าร้องเข็ดแค่คิดจะลองเนี่ยฉันติดหน่อยตั้งเลยได้ดังปิ้นหน่อยร้องอย่างนี้เลยอ่ะนี่สดนั่นน่ะทะยาท้องมันร้องกันที่ปีหน่อยฮะให้มันปิ้นหน่อยมันมีซีนนึงชอบอยู่ที่มันแบบว่า Enchantress of Music อันนี้สวยนี่สวยเออสวยอยู่นี่สวยอยู่มาปุ๊บแง่เป็นล่างเฟี้ยวเออเท่อยู่แต่พี่แค่รู้สึกขัดใจนิดนึงว่าเวลาพูดคือเขาคงแบกอะไรไปเยอะเวลาเขาพูดเขาต้องแบบว่าจะพูดว่าใหญ่ไหมคือมันใหญ่แหละแต่ดูสภาวะของตัวละครด้วยว่าตัวละครมันคือแบบไม่มดอ่ะแล้วเหมือนจะแบบว่าสำหรับพี่มันคือในความเป็นคนจริงๆมันจะเหมือนจิตมันแปลกๆนึกออกไหมเรื่องนี้มันมีอีกอย่างนึงคือโทนค่อนข้างชนกันเยอะมันมีแม่มดนึกสภาพว่าแม่มดนี่มันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมันมาตีกับหนังแอคชั่นคือกลุ่มพวกซูซาสคอร์ดเนี่ยแล้วมันมาตีแล้วมันจะมีด้านของโจ๊กเกอร์ที่เป็นใช่ไหมเหมือนหนังอัตพานหรือเยี่ยสักอย่างนึกออกไหมเป็นเหมือนตักไลท์อ่ะตักไลท์อ่ะมันพิมพ์เหมือนเยี่ยสักอย่างที่แบบ
เออมึงอยากยัดเมียกูใช่ไหมมาเนี่ยเออแล้วเอามือมาปิดอะไรเงี้ยแล้วเป็นมืออีกด้านเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยกูกำลังดูหนังสกอร์เซซี่อยู่หรือเปล่านี่กูก็งงอยู่อะไรประมาณนั้นแหละมันมีโทนที่ชนกันเยอะพอสมควรมันเลยนักวิจารณ์ส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วคนถ้าเกิดคนทั่วไปดูเนี่ยไม่คิดอะไรเลยมันก็สนุกแน่เฮ้ยบางเพจพี่ไปดูมาแล้วเออหนังมันไม่ได้ดีแต่พี่มองว่าเฮ้ยพี่สนุกกับมันอยู่อย่างตอนจบเนี่ยพี่รู้สึกเออก็ซึ้งไปกับมันไปนิดนึงใช่ไหมนี่ซึ้งด้วยซึ้งกูซึ้งกับมันไปนิดนึงอะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเออมันก็โอเคนะมันก็โอเคดีสนุกแอคชั่นมันก็เออก็ยิงอะไรก็โอเคก็ดูได้อยู่แต่บางเพจนี่แบบโอ้สูงเลยไม่ดูเหี้ยมากอะไรเงี้ยมันแบบเลวเลยเป็นหนังเหี้ยสุดๆเลยมันไม่ถึงมันไม่ขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่หนังเหี้ยเลยบางเพจพี่เห็นผ่านตาอยู่แบบเหี้ยมากโอ้ยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไม่รู้นะมันไม่ดีเลยขนาดไหนวะมันไม่ใช่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือนึกภาพว่าเราดูคือมึงค่อนข้างตายด้านเลยนะเพราะเขาบิ้วแบบสุดตัวเหมือนกันอ่ะทุ่มทุกอย่างใส่เพื่อให้เราสนุกไปกับมันไงกูรู้อย่างนึงว่าบิ้วฮาร์ลีควีนแบบใส่เห็นง่ามตูดอะไรงี้บิ้วกูมากเลยบิ้วจนไข่ขึ้นเลยตั้งใจค่อนข้างจะแลดูตั้งใจขายตัวมากกว่านะใช่คุ้มเลยอ่ะใช้คุ้มเลยไม่รู้จ้างเท่าไหร่ใช้คุ้มมากไอ้คาร่าเดลวินก็ไม่ใช้คุ้มเหมือนกันอ่ะเออคาร่าเดลวินขนาดเป็นตัวละครที่ดูบ้าๆนะแต่มีบางฉากแบบโอ้โหขาแม่งเลียวมากขาเลียวมากแล้วพอขึ้นไปตรงก้นแล้วกลมปึ๊กเลยไงแล้วยิ่งใส่ชุดไอ้ Enchanted อะไรนั่นต้องมีแบบคนในกองแบบมีว้าวสักนิดนึงแหละมึงแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละไม่ใช่ใครแล้วไม่ชอบโจ๊กเกอร์มั้งโจ๊กเกอร์ยังรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เห็นทั้งหมดอ่ะพี่ยังรู้สึกเฉยๆยังเฉยๆอยู่อารมณ์รู้สึกว่าเฮ้ยชอบอารมณ์ท้ออารมณ์ท้อคล้ายโจ๊กเกอร์ตัวแรกเหมือนกันนะซีรีส์อ่ะไม่มันจะคล้ายการ์ตูนนิดนึงนิดนึงนะผมมองว่ามันยังไม่ถึงกึ๋นเท่าไหร่ฮิตเลเจอร์เนี่ยเขาเหมือนกับเขาบ้าข้างในเขาไม่ได้บ้าให้เราเห็นแบบชัดๆตรงๆแบบเนี้ยอันนี้คือเขาพยายามตรงๆให้มึงเห็นเนี่ยว่ากูบ้าหน้ากูก็บ้าแล้วไอเนี้ยอะไรทัททูกูก็บ้าแล้วบ้าทุกอย่างอันนี้กูก็บ้าอะไรเนี่ยมึงบ้าให้เห็นมันเลยกลายเป็นว่าอินเนอร์เราไม่ค่อยได้เจอพูดเลยก็ได้พูดถูกคือไม่ได้มองว่าใครดีไม่ดีแต่เราชอบอินเนอร์แบบนั้นมากกว่าคือข้างในเยอะๆข้างนอกน้อยๆพี่รู้สึกกับมันมากกว่าส่วนตัวพี่นะจะรู้สึกมันมากกว่าแต่ในส่วนของจาเล็ตเนี่ยไม่ได้มองเขาเล่นไม่ดีเขาเล่นดีแหละอยากเห็นนี่อยากเห็นนี่ใช่เขาเล่นดีแหละแต่พี่ยังรู้สึกเฉยๆกับเขาเพราะรู้สึกว่าข้างในเขาน้อยแต่ข้างนอกเขาเยอะถ้าใครเคยเรียนการแสดงหรือทำการแสดงมาบ้างจะเข้าใจคำนี้ว่าข้างในมันน้อยข้างนอกมันเยอะเฮ้ยแต่เขาส่งหนูกันในเบื้องหลังเนี่ยนะส่งหนูตายกันเลยนะก็พูดไปเยอะเด็กพอหนังจริงมาข่าวพูดเยอะเลยตันตาเลยตอนนี้นั่งน้อยใจมุมห้องไฟฟอลโล่แล้วนั่งส่งมือเขาบอกว่าต้องรอให้ตายก่อนส่งหนูตายกันแบบอะไรแบบบอกจาเล็ตใจเย็นถ้าพี่บอกจาเล็ตใจเย็นรอดีวีดีออกแป๊บคีปเชื่อพี่ดิคีปให้ตัวเองเป็นโจ๊กเกอร์ไว้สร้างข่าวตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เกิดนั่นแหละเรื่องนี้สนุกอยู่ไอ้สนุกอะถ้าดูแบบไม่คิดอะไรเลยสนุกอยู่แต่ถ้าผมมองในแง่แต่วิเคราะห์ตัวหนังโครงเรื่องโครงสร้างของเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้แอคชั่นก็มันไม่เยอะนะว่าไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันเล่าซะเยอะเล่าตัวละครนะถือว่าไปเรื่องนี้เลยขอให้ที่ 6.5 แล้วกันสำหรับพี่สนุกกับมันพี่ชอบกับมันแต่เหมือนกับพี่ยิมเนี่ยถ้าสมมติเรามองถ้าเราไปมองอะไรแบบเจาะลึกใช่ไหมแบบที่คือพีก็ดูหนังมาเยอะเหมือนกันอ่ะพอสมควรแต่ไม่ได้บอกว่าเยอะมากถึงขนาดต้องมานั่งวิจารณ์อ่ะแต่ก็รู้ว่าเขาแบบมันลุกไปดิไปงงเลยนะโดยรวมชอบพอสมควรแล้วก็ให้ที่7คะแนนรู้สึกรักโจ๊กเกอร์คนนี้มากเย็ดนี่จากวับจากคำพูดของติงได้เต็มปากเลยไม่ใช่เพราะกูชอบโจ๊กเกอร์มันจะล้อมันจะล้อมเลยตัดเยอะไปหน่อยนะอย่าไปตัดยาวลองไปดูในอันติเมทคัทไงเอาจริงนะถ้ามีอันติเมทคัทอีกนี่เล่นการตลาดแบบนี้จริงเหรอมึงรู้ไหมเขาเรียกจักรวาลนี่ว่าอะไร DCEU ไงอะไรวะ
DC Extended Universe ชื่อทางการเขานะแล้วคนก็ไปแปลที่อ๋อนี่คือ Extended นี่หมายถึงคือมึงต้องไปดูใน Ultimate Cut อย่างเดียวใช่ไหมอาจจะมี Joker Edition มาเพราะเขาตัด Joker ไปเยอะมาก Joker Edition เลยเหรอจริงๆตัดสลิปน้อยตัดไปเยอะเหมือนกันจริงๆมีเยอะมีสลิปบัสอีกเหรอสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบในบางอารมณ์ของมันโอเคในหลายๆส่วนเนี่ยมันก็มีความแปลกๆอย่างเช่นแบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไปง่ายๆเว้ยไอตัวละครนี่อยากทำอย่างนั้นก็ทำเลยแล้วก็การแสดงบางอย่างมันก็โอเคแหละสำหรับพี่แบบมันคือในตัวละครเนี่ยพี่มองว่ามันค่อนข้างจะเป็นคนบ้ากันเยอะแล้วการเล่นใหญ่ในหนังเรื่องนี้พี่ก็เลยมองว่ามันก็โอเคของมันน่ะแต่ผมมองว่าเคมีในเรื่องนี้ดีอยู่เคมีทีมอ่ะเฮ้ยสนุกอยู่ดูพวกเนี้ยแบบคุยกันอ่ะสนุกมันเป็นหนัง DC อีกเรื่องที่พี่ว่ามันตลกสนุกอยู่นึกภาพปะมันมาทางนี้อยู่ซึ่งดูได้เลยไม่ถึงกับเหี้ยขนาดนั้นไม่กล้าพูดเลยว่าไม่ใช่แบบหนังโอ้เหี้ยแย่มากไม่ใช่2 3คะแนนอ่ะไม่ใช่พี่ว่าโอเคสำหรับพี่ให้6คะแนนมาพูดถึงตัวผมบ้างแล้วกันยังไม่ได้ดูครับนะหลังจากที่ฟังทุกๆคนพูดแล้วก็จากที่ตอนแรกอ่ะอาจจะให้คะแนนสูงกว่านี้แต่ว่าพอฟังไปฟังมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียเยอะเหมือนกันเนาะครับก็เอาเป็นให้สัก 6.5 ละกันโอ้คือค่าอะไรเนี่ยอันนี้คือคะแนนอยากดูอ๋อความอยากดูหลังจากที่ฟังทุกคนสปอยเดี๋ยวเขาก็บอกว่านี่เห็นไหมพี่รีวิวหนังไม่ดีมีอิทธิพลต่อคนดูเห็นเปล่าบอกแล้วเขาก็อยากจะดูพอมันฟังพวกพี่เขาก็ไม่อยากดูเห็นไหมมันมีอิทธิพลขอต้องพวกคนโดนปิดรายการมากมาพอแล้วพวกคนปิดรายการหมดแล้วมาExhibit Entertainment นะครับก็จะมีหนังรีวิวหนังท็อป10แล้วก็หนังระบายตอนนี้ที่มีเข้ามาใหม่ก็คือน้องหนอนประจนภัยครับนะก็สนุกจริงๆสนุกนะแบบ18บวกไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปถ้าใครชอบดูซีบิงก็เนี่ยสบิงนี่คือฝั่งตรงข้ามกับสบิงเขาจะน่ารักใสๆแบบว่าเอ๊ะทำอะไรนะเจ้าปีศาจตัวน้อยนี่ฉันจะมาจับเพื่อนเจ้านะมันยังว่างอยู่ตาอ๋อมันยังไม่มามันยังช่วยได้มันช่วยได้เพื่อนเราไงนี่ทำไมเขาทำแล้วน่ารักกว่าคือเราก็รีวิวหนังเป็นหลักแหละแต่ว่าเราก็มีอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันสนุกดีอยากให้ดูกันก็ทำออกมาเป็นไรวะอย่าเพิ่งคิดจะลอกอย่างนี้ชอบมากเลยวนอยู่ในหัวอยู่นั่นตอนนี้ฝากด้วย Entertainment Search เลยใครบอกเสิร์ชยากไม่จริง XXIV เสิร์ชเลย YouTube Facebook เจอหมดวันนี้ลาไปก่อนกับ Suicide Squad แบบไม่สปอยแล้วเดี๋ยวมีสปอยใหม่อีกทีนึงเจอกันเจอกันครับอย่าเพิ่งคิดจะลอกเป็นไม่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 ไม